สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับก็สําหรับในคลิปนี้นะครับต้องบอกกับเพื่อนๆเลยว่าเราเดินทางกันมาถึงจะ100เหรียญแล้วนะครับก็ตอนนี้นะครับยอดรวมที่ผมทําเงินได้จากเบสเช็คนะฮะอยู่ที่95ดอลลาร์กับอีก87เซนต์นั่นเองนะครับอย่างที่เห็นกันตรงนี้เลยนะฮะนี่เลยนี่นะครับเรามาถึงเนี่ยจะ100เหรียญแล้วนะครับก็เป้าหมายสําหรับแพลตฟอร์มนี้นะครับสําหรับเบสเช็คนี้เนี่ยผมตั้งเอาไว้100เหรียญนะครับก่อนสิ้นเดือนนี้นะครับผมคิดว่าภายในสิ้นเดือนนี้แหละอาจจะอีกสักประมาณ 2-3 วันนะครับเนี่ยก็น่าจะถึง100เหรียญแล้วนะครับผมคิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนเลยนะครับที่มาติดตามซีรีส์เบสเชนของผมนี้นะฮะแล้วได้ทำการเกิดแรงบันดาลใจในการทำงานออนไลน์หรือว่าได้เกิดแรงบันดาลใจในการที่จะหารายได้เสริมด้วยตัวเองนะครับผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยมือถือหรือด้วยคอมพิวเตอร์ของตัวเองนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับที่ถ้าเกิดว่าคลิปของผมนะครับทำให้เพื่อนๆได้มีแรงบันดาลใจผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะฮะก็สำหรับในวันนี้นะครับผมจะมาทำการอัปเดตรายได้ให้เพื่อนๆดูเหมือนเดิมนะครับว่าวันนี้ผมสามารถทำเงินได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็เมื่อแปลงเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนั่นเองนะครับแล้วก็จะมาทำการแนะนำเบสเช็คให้รู้จักกันสักนิดนึงนะครับสำหรับใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับซึ่งมันอาจจะเป็นคลิปที่ท้ายๆของซีรีส์นี้แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะมาทำการแนะนำให้รู้จักกันด้วยนะครับเผื่อว่าจะเป็นแนวทางนะครับเป็นไกด์ให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถเอามาทำเงินกับเบสเช็คนี้ได้นั่นเองนะครับก็โอเคครับผมถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับอยากจะรู้แล้วว่าวันนี้ผมสามารถทำเงินจากเบสเช็คได้เท่าไหร่นะฮะกดไลค์ก่อนเลยนะครับกดไลค์เลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะฮะกดเลยนะครับกดเลยเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการกดการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าวันนี้ผมสามารถทำเงินจากเบสเช็คได้เท่าไหร่นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับปึ๊บเลื่อนลงมานี่เลยนะฮะก็วันนี้นะครับผมทำเงินได้13ดอลลาร์กับอีก67เซนต์นั่นเองนะครับเดี๋ยวขอรีเฟซนิดนึงนะครับเผื่อว่ายอดมันยังไม่นิ่งนะฮะโอเคครับผมตอนนี้ก็ทำการรีเฟซเว็บไซต์เสร็จแล้วนะครับก็ยอดมันนิ่งอยู่ที่13ดอลลาร์กับ67เซนต์นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองแปลงค่าเงินกันดูเลยนะครับว่า13ดอลลาร์กับอีก67เซนต์นี้นะครับเมื่อแปลงเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับอ่ะแปลงกันเลยนะครับแปลงค่าเงินนะครับอ่ะเข้าไปโอเคครับผมตอนนี้นะครับ1ดอลลาร์มันอยู่ที่33บาทกับอีก38สตางค์นั่นเองนะครับก็ค่าเงินยังอยู่ในช่วงที่กําลังเป็นขาขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลงมามันก็อาจจะได้จํานวนเงินที่เยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า13ดอลลาร์ที่ผมทําได้ในวันนี้นะครับเมื่อแปลงเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นจํานวนเงินกี่บาทกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับปึ๊บนี่ครับผมคือเงินที่ผมสามารถทําได้ในวันนี้ครับผม456บาทครับผมอ่ะตีเป็นเงินไทยแบบเป็นตัวเลขกลมๆแล้วกันนะครับเผื่อค่าเงินมันขึ้นลงเนาะตีเป็น450บาทแล้วกันนะครับอ่ะนี่นะครับคือเงินที่ผมได้รับวันนี้นะฮะจากการทํางานเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับอ่ะเพื่อนๆหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ย1ชั่วโมงเฮ้ยโกหกเปล่านะครับโกหกเปล่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนติดตามผมมาตลอดนะครับเพื่อนๆก็จะรู้ว่าผมตื่นทุกวันเลยนะครับตื่นประมาณ9โมงนะครับบางทีก็อาจจะเลทๆหน่อยเป็น9โมงครึ่งนะครับเกือบ10โมงบ้างอะไรประมาณนี้นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะมานั่งทำเบสเช็คนะครับฟิกเวลาไว้ที่1ชั่วโมงนะครับเพราะว่าถ้ารวมเวลาการตัดคลิปนะครับรวมเวลาการอัปโหลดให้เพื่อนๆดูเนี่ยมันจะใช้เวลารวมกว่าประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะฮะถ้าเกิดว่าผมเอาเวลามาใช้ในการทํางานเยอะเกินไปนะครับมันก็อาจจะทําให้เวลาผมตัดคลิปอะไรเนี่ยมันก็อาจจะใช้เวลาเยอะเกินนะครับซึ่งเวลาในการทํางานของผมในแต่ละวันจะไม่เท่ากันนะครับถ้าเกิดว่าบางวันมีเรียนเช้านะครับเวลาในการทํางานก็จะมีน้อยนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าบางวันมีเรียนบ่ายเนี่ยเวลาการทํางานก็จะมีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาบางทีมันไม่เท่ากันผมก็ไม่อยากจะเอาเวลามาเสียกับการทํางานเยอะนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งมันเป็นเหมือนชาเลนจ์นะครับเป็นเหมือนกับเป้าหมายของผมว่าถ้าเกิดว่าผมทําได้ใน1ชั่วโมงเนี่ยผมทําได้เท่านี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆตั้งใจนะครับผมคิดว่าในเมื่อผมทําได้เพื่อนๆก็ทําได้เหมือนกันนะครับมันไม่ใช่เรื่องยากนั่นเองนะครับอ่ะผมก็เลยทําการใช้เวลาแค่1ชั่วโมงนะครับในการทํางานกับเบสเช็คนะครับก็นี่เลยนะครับคือแนวทางในการทํางานของผมแล้วก็รายได้ที่ผมได้รับในวันนี้นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้เพื่อนๆสนใจนะครับอยากจะลองทําเงินกับเบสเช็คดูบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เพื่อนๆฟังนะครับก็คือเดี๋ยวจะกลืนนําให้ฟังสักนิดนึงนะฮะว่าวิธีทำเงินกับเบสเช็คเนี่ยทำยังไงนะครับแล้วก็เบสเช็คคืออะไรนะฮะอ่ะก็ก่อนอื่นเลยนะครับเบสเช็คก็คือแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Affiliate โปรแกรมนั่นเองนะครับหรือว่าเป็นแพลตฟอร์มสำหรับตัวแทนโปรโมทนะฮะซึ่งเมื่อเราสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับเราจะได้รับลิงก์หน้าตาแบบนี้ครับผมลิงก์นี้นะครับเขาเรียกว่าลิงก์ Affiliate นะครับซึ่งหน้าที่ของเรานะครับเราจะต้องทำการเอาลิงก์นี้นะครับลิงก์ที่เราได้รับนี้ออกไปโปรโมทนะครับโปรโมทที่ไหนก็ได้นะครับให้คนเข้ามาสมัครสมาชิกนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามีคนมาสมัครสมาชิกผ่านลิงก์ของเรานี้นะครับเราจะได้รับอยู่ที่ 0.04 ดอลลาร์นะครับถึง 0.65 ดอลลาร์ต่อ1คนที่สมัครสมาชิกเข้ามานั่นเองนะครับ
หรือพูดง่ายๆเลยนะครับเราจะได้รับเงินต่อ1คนที่สมัครสมาชิกเข้ามาผ่านลิงก์ของเราเนี่ยอยู่ที่ 0.04 ถึง 0.65 ดอลลาร์ต่อ1คนที่สมัครสมาชิกเข้ามานั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราแนะนำได้ไม่จำกัดเลยนะครับถ้าเกิดว่าใน1วันเนี่ยเราสามารถแนะนำได้สัก10เหรียญ20เหรียญ นะครับหรือว่า10ดอลลาร์20ดอลลาร์50ดอลลาร์เนี่ยเราก็สามารถสั่งถอนเงินกับเบสเชงได้เลยนะครับซึ่งการสั่งถอนเงินกับเบสเชงก็อยู่ที่1ดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับนี่นะครับก็คือการทำเงินกับเบสเชงนะครับก็สรุปให้เข้าใจง่ายที่สุดเลยก็คือเรานะครับเมื่อสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับในระบบแอฟเฟลียตโปรแกรมของเบสเชงนี้นะฮะเราจะได้รับลิงก์นี้นะครับซึ่งหน้าที่ของเราก็คือเราเอาลิงก์นี้ออกไปโปรโมทนะครับให้คนสมัครสมาชิกเข้ามาเมื่อมีคนสมัครสมาชิกเข้ามานะครับเราก็จะได้รับเงินนั่นเองซึ่งเมื่อเราสามารถทำเงินได้เกิน1ดอลลาร์เมื่อไหร่เราก็สามารถสั่งถอนเงินได้เลยนะครับซึ่งขั้นต่ำในการถอนเงินก็อยู่ที่1ดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับอ่ะนี่นะครับก็คือวิธีการทำเงินกับเบสเชงนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูมาจนถึงตอนนี้แล้วเกิดสนใจนะครับอยากจะลองทำเงินกับเบสเชงดูบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครเบสเชงฟรีนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับภายในลิงก์จะมีคลิปวิดีโอนะครับที่อธิบายให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าเบสเชงคืออะไรเบสเชงทำเงินได้ยังไงนะฮะแล้วก็ท้ายคลิปก็จะมีสอนการสมัครสมาชิกกับเบสเชงด้วยนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจอยากจะลองทำเงินกับเบสเชงดูเพื่อนๆก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกได้ตอนนั้นเลยนะครับแล้วก็เข้ามาเอาลิงก์ที่ได้รับนี้นะครับออกไปโปรโมทได้เลยนั่นเองนะครับนี่นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจเนี่ยก็สามารถสมัครสมาชิกได้จากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนั่นเองนะครับอ่ะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับในเรื่องของการอัปเดตรายได้นะครับที่ผมสามารถทำได้ในวันนี้นั่นเองนะฮะก็สรุปเลยวันนี้ผมทำเงินได้450บาทนะฮะจากค่าเงินประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าค่าเงินมันลงนะครับผมก็คิดว่าน่าจะลงไม่ต่ำกว่า400นะครับก็อาจจะอยู่ในราวๆ400กว่าบาทอยู่นะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมหวังว่าคลิปนี้มันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ